สูตรน้ำหมักสมุนไพร6เทพสมุนไพรที่ควรหมักไว้ติดบ้านสำหรับชาวหมักคือ 1. น้ำหมักมะรุมมีฤทธิ์ฆ่าไวรัส 2. น้ำหมักบระเพ็ดมีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย 3. น้ำหมักมังคุดมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา 4. น้ำหมักลูกยอฟื้นฟูสภาพเซลล์ 5. น้ำหมักมะขามป้อมช่วยเรื่องโรคไตและปอดถุงลมโป่งพองหายเพราะน้ำหมักมะขามป้อมและที่เพิ่มเติมคือช่วยเรื่องเกี่ยวกับลดการปวดรอบเดือนของผู้หญิงด้วย 6. น้ำหมักสมอช่วยเรื่องตับและระบบขับถ่ายเพราะเป็นตัวปรับธาตุรู้เปิดรู้ปิดในตัวเองส่วนผสม 1.น้ำตาลทรายแดงป่นหรือที่เรียกว่าโอทึงหรือฝรั่งเรียกราวชูก้าซึ่งจะมีราคาแพงกว่าน้ำตาลทั่วไป1ส่วน2ผลไม้3ส่วนผลไม้ได้แก่มะขามป้อมลูกยอบระเพ็ดสมอมะรุมมังคุดหรือผลไม้อื่นๆที่มีตามฤดูกาล3น้ำบริสุทธิ์ไม่มีคลอรีน5ส่วนวิธีหมัก1ผสมน้ำและน้ำตาลทรายแดงป่นตามส่วนข้างต้นละลายเข้าด้วยกัน2นำผลไม้ล้างน้ำสะอาดและผึ่งให้แห้งสนิทห้ามโดนแดดจัดเสร็จแล้วหั่นผลไม้ให้ได้ขนาดที่พอเหมาะส่วนสมอและมะขามป้อมให้ใช้ทั้งลูกได้เลย3นำถุงมารองในถังหมัก2ชั้นแล้วเทน้ำตาลทรายที่ผสมน้ำแล้วและผลไม้ตามส่วนเข้าด้วยกันแล้วมัดถุงตามรูป4กดผลไม้ให้จมทุกวันเพื่อกันส่วนบนขึ้นราเป็นเวลา1เดือนแล้วต่อไปให้กดเดือนละครั้งก็พอต่อไปผลไม้จะจมและจะเกิดน้ำพลาสมาคือน้ำใส5เมื่อเกิดฝ้าขาวนิ่งแล้วจะปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ซึ่งส่วนนี้จะกลายเป็นวุ้นในโอกาสต่อไปฝ้าขาวไม่มีโทษฝ้าดำมีโทษ6เมื่อหมักผลไม้ทุกอย่างครบ6เดือนแล้วให้ดูดน้ำผลไม้มากหมักรวมกันอีกเป็นเวลา6เดือนรวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีจึงนำมาบริโภคได้ส่วนถังเก่าก็ให้เติมน้ำและน้ำตาลตามสูตรและหมักเหมือนเดิมต่อไปสามารถเติมได้เรื่อยน้ำหมักยาหลัก6อย่างเป็นยาครอบจักรวาลรักษาได้สารพัดโรคหากอยากเน้นก็หมักน้ำหมักอื่นๆเพิ่มเพื่อรักษาตามอาการและสรรพคุณของสมุนไพรเฉพาะอย่างนั้นๆหรือรับประทานเป็นยาอายุวัฒนวันละแก้วเป็กเจือจางด้วยน้ำสะอาดแต่งรสชาติด้วยน้ำผึ้ง